สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เช้าวันที่2ธันวาคมเนาะก็เวลาประมาณเกือบเกือบจะสิบเอ็ดโมงแล้วนะครับในส่วนของวันนี้เรามีข่าวนันฟาร์มเวลาประมาณ2องทุ่มครึ่งนะครับซึ่งใครจะเล่นก็เล่นได้เลยนั่นเองนะครับแต่โดยส่วนตัวเนี่ยผมคงไม่ได้เล่นเพราะว่าติดสอนนะฮะอ่ะในส่วนของวันนี้นะครับเราจะเห็นว่า GPY ี p GB y เรามาเริ่มที่ว e e k l y แล้วกันเนาะพอทีนี้เนี่ยมันคือวันสุดท้ายแล้วนะครับในส่วนของว e e k l y จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการ ดันตัวขึ้นเยอะดันตัวลงมาเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าวันนี้เนี่ยราคาของเดลี่อาจจะไม่ได้ไปไหนไกลมากเดี๋ยวอาจจะต้องรอในส่วนของข่าวนันฟาร์มเพื่อเป็นการดันลงมานะครับมาดูในส่งสี่ชั่วโมงไวๆเลยเนาะตอนนี้ราคามีแนวต้านข้้งบนมแนวรับจุดนี้นะครับแน่นอนว่าจุดนี้เนี่ยจะเห็นว่าราคามันลงขึ้นมาเยอะแล้วนะครับแล้วมันก็ลงมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นจุดนี้วันนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเริ่มสายเว์เพราะอะไรครับ มือนคนเราเลยคุณพี่เวลาราคาคนเราเนี่ยเวลามันวิ่งไปแรงๆไกลๆใช่ไหมครับมันต้องมีการหยุดเหมือนกันมาทาอะไรนานๆไม่ได้มันเหนื่อยนะเพราะนั้นการาฟก็เหมือนกันครับขึ้นขนาดนี้ลงขนาดนี้แน่นอนว่ามันต้องเหนื่อยถูกไหมมันก็ต้องมีการพักตัวเช่นนี้ฉะนั้นนะครับแท่งนี้อาจจะมีการอยู่ตรงนี้ก็ได้ไม่ได้ไปไหนน,นั่นเองเนาะในส่วนของหนึ่งชั่วโมงนะครับเรามีแนวรับตรงนี้แนวใต้ข้างบนนะครับแนวรับตรงนี้แล้วก็ นวราบตรงนี้นั่นเองเท่ากับว่านะตอนนี้เราจะมีประมาณ4โซนใหญ่ๆนะครับซึ่งก็คือโซนที่1ข้างบนตรงนี้นะครับโซนที่นาะโซนที่3แล้วก็โซนที่4ข้างล่างตรงนี้เลยซึ่งแน่นอนว่า4โซนนี้เราสามารถเล่นตรงไหนได้บ้างนะครับก็คิดว่านื่อต้องรองหาจังหวะายเหนือโซนนี้แทนนะครับหรือไม่ก็รอเซลต่ำกว่าโซนนี้แต่เท่าที่ผมคิดนะฮะแน่นอนว่าราคาจะต้องมีการไซเวอยู่ในกรอบนี้อยู่แล้วนะเพราะมันคงไปไหนได้ไม่ไกลมากนะครับในโซนของ TJ มีแค่นี้เลย ทองคำนะครับวันนี้ค่อนข้างไหวนิดหนึ่งในส่วนท้องคําคือราคามีแนวต้านข้างบนนะครับแนวรับข้างล่าง30นาทีนะครับเราต้องรอให้ราคาเนี่ยเขาปิดต่ำกว่าโซนนี้เพื่อหาจังหวะเซลลลงมานั่นเองเนาะหรือไม่ก็รอเจ้าแท่งนี้นะครับเขาปิดเหนือโซนนี้เพื่อหาจังหวะบ่ายขึ้นนะครับก็จะเห็นว่าใน่วนของซ้ายมือเนี่ยราคาไ i ่เคลียทัฟฟิกโล่งๆก็สามารถที่จะบ่ายขึ้นได้นั่นเองเนาะใน่วนของ US 3 0นะครับก็เหมือนเดิมเลยวันนี้ค่อนข้างไวเพราะว่า คือมันมันสุกนะครับผมคิดว่าคงไม่ได้มีมูฟอะไรเยอะมากนะครับเรามีแนวต้านข้างบนตรงนี้รอ,อบายเหนือโซนนี้ได้เลยครับของบิตคอยบ้างบิตคอยก็รอต่ำกว่าโซนนี้ได้เหมือนกันนะครับจะเห็นว่าซ้ายมือก็มีโซนโลง่ลงๆตรงนี้ได้เลยหรือถ้าสมมติเขามีการปิดเหนือแนวต้านตรงนี้ก็จะหาจังหวะบายขึ้นสั้นๆข้างบนตรงนี้ได้นั่นเองนะครับ